ไอ้ท่านไม่ได้เอาไปไหนนะท่านไม่ได้นำกลับไปนครพนมนะเดี๋ยวไปจัดตั้งโรงทานแจกกันหมดนะฮะวันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าใครที่มาวัดศรีสว่างกุฎชุมนะเดี๋ยวมาทำวัดเย็นตอน 18.30 นเสร็จแล้วจะมีการจัดตั้งโรงทานเนี่ยของที่ใครนำมาถวายเนี่ยเดี๋ยวแจกเป็นโรงทานหมดเลยคาดว่าวันนี้เนี่ย 3,000 รถไม่พอนะฮะไม่พอแน่นอนรับประกันได้ขนาดเมื่อวานคนน้อยกว่านี้ยัง 3,000 รถเลยแล้ววันนี้เนี่ยนะบรรยากาศแบบนี้นี่ของเยอะขนาดนี้รับประกันได้ว่าวันนี้เนี่ยวัดไม่มีที่วางนะฮะโอ้เพราะวัดก็เล็กด้วยโอ้เหลือเชื่อความศรัทธานี่หลั่งไหลกันมาเยอะจริงๆนะฮะอ้าวใครอยู่ใกล้เตรียมตัวเลยนะฮะวันนี้โรงทานวัดศรีสว่างกุฎชุมนี่รับประกันได้เอากระสอบมาใส่ได้เลยนี่ฮะมีกล้วยมาด้วยสวัสดีครับคุณพ่อครับโอ้เป็นโรคอะไรฮะเนี่ยป่วยเป็นไรมะเร็งเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเอ้าเดี๋ยวอนุโมทนาเลยไหว้หลวงตาบุญชื่นเลยแหมนี่ฮะนั่งวีลแชร์มานะฮะป่วยเป็นโรคมะเร็งเอาก็ขอให้หายไวๆขอให้สุขภาพแข็งแรงกินได้นอนหลับนะฮะโอ้โหเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามจริงฮะตรงนี้เอากล้วยไปเลยเอานมไปด้วยเอาน้ำโอ้โหนี่ฮะก็จัดน้ำจัดนมให้นะฮะผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วนี่ลูกเด็กเล็กแดงฮะนั่งกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างดีเยี่ยมจริงๆนะฮะแม่ต้องบอกว่าพี่น้องชาวอำเภอโนนสังเนี่ยวันนี้เนี่ยหน่วยกู้ภัยแทบไม่ได้แจกหน้ากากอนามัยเลยนะน้อยมากเป็นโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เคารพกฎกติกาบ้านเมืองกันอย่างดีนะฮะใครที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยวันนี้น่าจะมีไม่ถึง20คนนะโอ้คนเดินแจกหน้ากากอนามัยเหงาเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็หน้ากากอนามัยที่หลายท่านเนี่ยเอามาถวายหลวงตาบุญชื่นก็จะได้เอาไปแจกนะฮะแล้วก็ไปแจกให้อสม.แล้วก็ไปถวายพระนี่ก็อีกไม่กี่สิบเมตรนะฮะก็จะถึงทางเข้าวัดศรีสว่างกุฎชุมแล้วสำหรับพี่น้องที่อยู่ตามนะเส้นทางนะครับที่จะไปเขื่อนอุบลรัตน์แล้วนั่งคอยกันอยู่ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะฮะวันนี้ยังเดินทุดงไปไม่ถึงนะหลวงตาท่านแวะพักจำวัดที่นี่ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านฮะที่รับชมอยู่นี่ฮะเป็นแม่ต้องบอกว่าเป็น EP สุดท้ายนะฮะเป็นเบรกสุดท้ายในการไลฟ์สดที่ท่านจะเดินธุดงค์เข้าวัดนะฮะเดี๋ยวเบรกต่อไปนะฮะไลฟ์สดต่อไปก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นกันแล้วนะฮะหรืออาจจะมีไลฟ์สดเฉพาะกิจอย่างอื่นอีกนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีอะไรตื่นเต้นหรือสนุกสนานหรือไม่แม่แต่นี่ฮะการเดินธุดงค์วันนี้จะสิ้นสุดไว้ในไลฟ์สดครั้งนี้นะครับใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหเสียใจแย่เลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหพี่น้องประชาชนนี่เยอะจริงๆนะฮะมีครบหมดทุกอย่างขนมนมน้ำโอ้โหพวงมาลุ่งพวงมาลัยนะครับโอ้ตั้งจิตอธิษฐานกันเลยฮะเอ้ายกสองมือเลยครับรูปรอยกน้ำรอเลยครับยกน้ำเลยฮะยกขนมรอเลยโอ้โหนี่โอ้โหชุดสวยจริงๆเลยเด็กคนนี้เอ้ายกสองมือเลยลูกแล้วสาธุแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณแม่จะถึงทางเข้าวัดศรีสว่างกุฎชุมแล้วนี่เดี๋ยวดูโอ้โหคนแน่นยิ่งกว่างานวัดงานงิ้วอีกโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะโอ้เยอะจริงๆนะท่านผู้ชมนี่เด็กคนนี้มาแล้วโอ้โหนี่ชุดก็กินขาดแล้วนะฮะโอ้โหมีนมมาถวายด้วยสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมเพจทั่วไทยนิวนะครับโอ้โหยกของให้ลูกด้วยนะครับนะยกของให้ลูกและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live เพจทั่วไทยนิวเราอยู่กันบริเวณบ้านกุฎชุมนะฮะหน้าวัดศรีสว่างกุฎชุมตำบลกุดดูนะขอโทษทีวัดศรีสว่างกุดดูตำบลกุดดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่โอ้โหนี่ฝั่งตรงข้ามก็เต็มไปหมดเลยนะฮะไม่รู้กี่กล้องเลยโอ้โหเพียบไปหมดเลยนะฮะนะก็ต้องฝากจำพันกันใครจะเข้ามาในวัดก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะฮะแล้วก็ยังนำปัจจัยมาถวายกับหลวงตาบุญชื่นนะครับโ
ันนี้เนี่ยตำรวจอาสาของสภ.โนนสังเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถือว่าเข้มแข็งมากๆนะฮะเพราะว่ามาช่วยกันตั้งแต่ตี4ตี5เลยนะครับขนน้ํากันไม่รู้กี่คันรถนะฮะนํารถกระบะมาช่วยด้วยนะฮะโอ้นี่ฮะแล้วโอ้โหหลายๆท่านฮะด้วยความศรัทธามานั่งรอกันอยู่นี่ฮะดูบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพี่นันเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไหมฮะพี่นันฮะประเทศไทยเกิดมาเนี่ยเคยไหมนี่จ้างมาได้ไหมเนี่ยมีเงิน10 ล้านเนี่ยจ้างไม่ได้เนาะความศรัทธาแบบนี้เนาะโอ้เหลือเชื่อ